สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดินเพาะเมล็ดค่ะแล้วก็มีส่วนผสมอยู่2อย่างค่ะอย่างที่เห็นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาเป็นดินอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ส่วนที่2นี้อันนี้เรียกว่าเพอร์ไลค่ะก็มีอยู่2ส่วนเองเนาะเราใช้ดินถุงนี้นะคะเป็นดินถุงอเนกประสงค์ค่ะเราก็เอามาปรุงดินเองเพื่อมาเพาะเมล็ดจะซื้อดินสำเร็จที่เขาปรุงแล้วก็ได้นะคะผสมทุกอย่างแล้วก็ได้แล้วก็เอามาเพาะเมล็ดแต่ว่าราคาอาจแพงนิดหน่อยถ้าเราซื้อดินถุงแบบนี้เป็นดินถุงอเนกประสงค์ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ผสมอะไรเนาะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอามาผสมกับเพอร์ไลท์เท่านี้เองค่ะเราก็สามารถเพาะเมล็ดได้ค่ะต้นทุนต่ำเยอะเลยค่ะถูกกว่าเยอะเลยนะคะที่เราใช้ดินอเนกประสงค์นี้ก็เพราะว่าดินนี้ไม่มีเชื้อโรคนะคะอย่างที่สองก็ดินนี้ไม่มีเมล็ดวัชพืชต่างๆไม่มีเมล็ดหญ้านะคะเวลาเราเพาะออกมาแล้วเนี่ยก็มีเมล็ดที่เราเพาะออกไปงอกมานะคะแล้วก็ดูได้ง่ายๆเนาะว่าเมล็ดอะไรที่งอกมาถ้าเราใช้ดินจากสวนเนี่ยดินอาจจะแน่นจนเกินไปนะคะเมล็ดอาจไม่งอกได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อาจมีเมล็ดหญ้าติดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเมล็ดอะไรบ้างที่งอกนะคะก็ดินนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วก็โปร่งกว่าดินสวนที่เราจะใช้นะคะแล้วก็อย่างที่สองนี้นะคะอันนี้เป็นเพอร์ไลท์ค่ะเพอร์ไลท์เราซื้อมานะคะทีหนึ่งถุงหนึ่งนะคะก็มี100ลิตรเพอร์ไลท์คืออะไรนะคะเพอร์ไลท์เนี่ยก็ได้มาจากหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งหลังจากผ่านความร้อนสูงเขาก็พองตัวคล้ายเม็ดโฟมแบบที่เห็นนี่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนะคะนี่ค่ะช่วยให้รากเดินดีคุณสมบัติเขาดีมากเลยเราก็เลยเอา2อย่างนี้มาผสมกันเพื่อใช้ในการเพาะเมล็ดช่วยให้เมล็ดของเรางอกดีค่ะมีโอกาสงอกสูงรอดสูงเปอร์เซ็นต์การงอกก็เยอะนะคะรากเดินดีนะคะแล้วก็กล้าของเราก็เจริญเติบโตดีเราก็ใช้2อย่างผสมกันในอัตราส่วนเราใช้ดิน7ส่วนนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์3ส่วนอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงก็ได้ถ้ามีเพอร์ไลท์ไม่เยอะเนาะอาจจะดินสัก8ส่วนหรือเพอร์ไลท์2ส่วนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูค่ะเราได้เตรียมดินแล้วเนาะ7ส่วน7แก้วนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์3ส่วน3แก้วค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปนะคะในแก้วที่2เนาะแก้วที่3 4 5 6 7แล้วก็เอาเพอร์ไลท์ใส่ลงไปค่ะ1 2เดี๋ยวเราลองผสม2ส่วนก่อนนะคะว่าจะได้ดูว่า2ส่วนเนี้ยใช้ได้ไหมนะคะหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะดิน8ส่วนเพอร์ไลท์2ส่วนก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะแต่จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะใช้เพอร์ไลท์3ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็ดิน7ส่วนหลังจากที่เราผสมดินไป7ส่วนนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์3ส่วนก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราก็พร้อมเอามาเพาะเมล็ดได้เราก็เอามาใส่ในกระถางเนาะก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็เอามาเพาะเมล็ดได้ค่ะก็จะช่วยให้ดินโปร่งนะคะระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากเดินดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการงอกก็สูงค่ะถ้าคุณต้องการซื้อดินถุงอเนกประสงค์นะคะลองไปดูตามร้านเกษตรต่างๆหรือตามการ์เด้นเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็สำหรับเพอร์ไลท์นี้นะคะก็เหมือนกันค่ะก็ไปดูตามร้านเกษตรต่างๆแล้วก็ตามการ์เด้นเซ็นเตอร์แต่ว่าถ้าคุณต้องการซื้อจำนวนเยอะๆเหมือนที่เราซื้อมาเนาะ1ถุงไม่100ลิตรนะคะราคาถูกกว่าเยอะเลยค่ะลองเข้าไปดูที่ Amazon ค่ะถ้าเราซื้อมา10หรือ20ลิตรตามร้านเล็กๆหรือ5ลิตรเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงอ่ะนะคะถ้าเราซื้อมาถุงใหญ่แล้วก็เราใช้เป็นประจำเนี่ย
ซื้อมา100ลิตรก็ใช้ได้นานเลยค่ะหลายปีแล้วก็คุ้มด้วยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ